ข่าวของเมจิกอีเดนนะครับข่าวนี้อาจะจะยาวนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้เมจิกอีเดนเขามีการมีการปรับการตลาดของเขานะ่ยไปทางที่ให้ผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยสามารถเลือกได้นะว่าแบบจะชําระ r ออร์เรียลตีฟีหรือไม่ชําระนะครับซึ่งล่าสุดเขาก็มีซื้อกิจการกิจการนึงไปเนาะซึ่งทําให้อันนั้นจะเป็นของทางเหมือนเหมือนอ่าแอควเกเตอร์นะครับซึ่งหลายๆคนก็ ซื้อไปนอกอย่างของอ่าโอ e พนซซื้อเกมไปเจมไปใช่ไหมครับแอค r e เ a เตอร์คือการรวมตลาดหลายๆที่นะครับแทนที่เราจะช็อปตลาดเดียวใช่ไหมเราช็อปได้ที่หลายๆตลาดเลยนะครับแต่คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับ t ทม m a มจิเอ็คือพอเราเรานะักขอย,ย้อนกลับเอ็นนิดหนึ่งว่ามันมีข่าวที่น่าอ่านว่าเราจะรู้ว่า v o l ลุ่มรายเดือนของ o p e n นซีมันไม่ได้สูงสุดแล้วมันเป็นของ x 2 y 2นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ คนเลือกได้จะจ่าย royalty royalty f e e หรือไม่นะครับซึ่งทางไมจินเนี่ยกาเลยปรับการตลาดตามกาบอกว่าตอนนี้เขาจะปรับให้แต่ NFT ของเขาอ่ะให้คนเลือกว่าจะชำระ royalty f e e ให้กับลูกค้าหรือไม่ชำระก็ตาม royalty f e e ถ้าเกิดใครไม่คุ้นเคยก็คือว่าเวลาทางโปรเจกต์ใดๆใน NFT เขาซื้อขายเขาจะมีค่าธรรมเนียมการขายนะแปลว่าทุกการซื้อซื้อขายของ NFT นั้นนะฮะทางโปรเจกต์จะได้ รายได้ด้วยเขาจะได้ดําเนินการต่อไปใช่ไหมครับถ้าไม่งั้นไม่มีมันก็เหมือนของมือสองให้เราซื้อในโลกปัจจุบันก็คือเจ้าตัวหลักเขาไม่ได้อะไรเลยนะฮะคราวนี้พอเขาประกาศเนี่ยผลตอบรับมันมันไม่ดีเลยนะครับแต่ละคนก็คือแบบเฮ้ยทำไมไปทําอย่างนี้วะเนี่ยครับจนสุดท้ายนี่เขาก็มาบอกว่าเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าจะตัดมันทิ้งนะครับมันเป็นการตัดสินใจของผู้ซื้อ,ผ,อผู้ขายเองนะลิ้นพันกันผู้ซื้อผู้ขายเองว่าจะจ่าย royalty fee หรือไม่นะครับแต่ว่า By default เนี่ยครับคือโดยปกติถ้าเราไม่ไปไม่ไปเลือกติ๊กออกนะก็จะต้องจ่ายนะครับเดี๋ยวก็ลองดูเพราะตลาดมันปรับไปทางนี้เนาะนัดส่วนตัวนั้นหมอนมันก็เข้าใจกับทางธุรกิจนะครับเราต้องปรับไปทางอ่ที่ตลาดหรือธุรกิจโลกก็ดาเนินการไปทางไหนนะครับซึ่งสุดท้ายก็มีตัวเลือกให้กับผู้ใช้อยู่ดีนะฮะอีกคราวหนึ่งของทาง Magic Eden นะครับเขาจับมือกับ o l l ์ลี่เรนดอนะอันนี้เป็นของทาง d e e g n e r a t e t r a s h Panda นะครับก็เป็นโปรเจกต์เพื่อนๆกับ ดิจิเนเบตเอฟอะคาเดมีเรียกว่าเป็นตัว OG L, uh, NFT ตัวเก่าของฝั่งโซลาร่าเลยนะครับเขาเรียกว่าออลลี่เรนดอเขาจะพัฒนาให้ NFT สามารถเทรดลักษณะของ NFT ได้อันนี้ถ้าเพื่อนๆนึกภาพนะเรามี NFT ตัวหนึ่งที่มีเครื่องแต่งกายเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่เราไม่อยากขายตัวนั้นนะเราแค่อยากขายเสื้อของ NFT ตัวนี้หรือเราแค่อยากขายความเป็นมนุษย์หรือว่าความเป็นอาวุธอะไรองนี้ครับ ก็สามารถทําได้อะอันนี้คือเขาบอกว่าเขาพยายามพัฒนากันอยู่นะครับก็เดี๋ยวติดตามอย่นยังไงน่าสนใจนะนะครับ